ที่สุโขทัยก็หนักนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือระดับน้ำเนี่ยนะคะก็หลายพื้นที่เขาโดนไปหลายอำเภอเหมือนกันแต่ปรากฏว่าล่าสุดทางฝั่งตะวันตกปริมาณน้ำเนี่ยนะคะลดลงค่ะแต่ว่าเส้นทางไปโรงพยาบาล2แห่งด้วยกันแล้วก็ชุมชนโดยรอบยังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กก็ยังผ่านไปไม่ได้ต้องใช้รถบรรทุกและก็เรือไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะครับผมพามาที่ถนนจรดวิถีทองนะครับตัวเมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตกบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัยนะครับตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมบริเวณนี้ลดลงช้าๆนะครับแต่ว่าบางจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างที่เห็นนี่แหละครับนั่นก็ทำให้การเข้าออกโรงพยาบาลนั้นก็ยังคงต้องเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่ารถเล็กนั้นยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ครับเนื่องจากบริเวณโรงพยาบาลสุโขทัยนั้นก็มีลำคลองล้อมรอบนะครับจึงทำให้น้ำยังคงท่วมสูงและก็ลดลงได้ช้านะครับบางจุดยังสูงเกือบ1เมตรครับทำให้ผู้ป่วยและก็ญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังต้องนั่งรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือว่าเรือเข้าไปที่โรงพยาบาลซึ่งก็ค่อนข้างทุลักทุเลละครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังตั้งครรภ์นั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับนอกจากความยากลำบากในการเดินทางแล้วก็ยังต้องระวังเรื่องของโควิด-19 ด้วยเพราะว่ารถแต่ละเที่ยวที่เข้าออกโรงพยาบาลสุโขทัยนั้นแน่นขนาดเกือบทุกเที่ยวเลยครับเจ้าหน้าที่ต้องเตือนให้ทุกคนนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ไว้คอยบริการด้วยโดยที่โรงพยาบาลสุโขทัยนั้นยังมีผู้ป่วยโควิด-19 นอนรักษาตัวอยู่ราว90คนนะครับแม้ว่าจะอยู่ในอาคารที่เป็นสัดส่วนแต่ยังคงต้องระมัดระวังโดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัยนั้นก็ยืนยันครับว่าสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตเมืองสุโขทัยที่ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจำเป็นที่ต้องรับเข้ามารับการรักษานะครับแต่หากอยู่ในพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมก็ได้ประสานโรงพยาบาลอื่นให้จัดทีมรับตัวไปแทนครับถ้าอยู่ในเขตน้ำท่วมของบ้านกล้วยเราก็ออกไปรับนะอย่างวันก่อนก็ต้องเอาเรือไปรับผู้ป่วยโควิดเป็นจิตเวชติดเตียงถูกล่ามโซ่นะฮะน้ำประมาณคอก็รับเข้ามานะเอาเรือไปรับแต่ทีมงานก็มีการซักซ้อมนะฮะซักซ้อมแล้วก็ใส่ชุด PPE เต็มที่นะครับขณะที่บ้านเรือนชุมชนที่อยู่2ฝากถนนจรดวิถีทองนะครับจากแยกคลองโพไปยังโรงพยาบาลสุโขทัยนับพันหลังนั้นก็ยังจมอยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าระดับน้ำที่ท่วมลดลงเรื่อยๆหากดูด้วยสายตาแล้วนะครับลดลงจากช่วงที่น้ำท่วมสูงสุดเมื่อ3วันก่อนตอนนี้น้ำลดลงไปราวครึ่งเมตรครับแล้วก็บางส่วนนั้นก็เป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ใกล้กับคลองแม่ลำพันทำให้น้ำลดลงได้ช้าเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามนำอาหารไปแจกจ่ายซึ่งวันนี้บางส่วนก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นอาหารสดไปแจกจ่ายครับเพราะว่าชาวบ้านบางส่วนนั้นเริ่มกลับมาทำครัวเองได้แล้วครับถ้าสภาพท้องฟ้านั้นปลอดโปร่งแจ่มใสไม่มีฝนตกเติมลงมานะครับก็จะทำให้น้ำที่ไหลท่วมบนถนนจรดวิถีทองตัวเมืองสุโขทัยนั้นค่อยๆลดระดับลงสู่ลำคลองนะครับแล้วก็คาดว่ารถเล็กน่าจะสามารถสัญจรผ่านบริเวณนี้ได้ในอีก 2-3 วันข้างหน้าครับ